ก็ไม่บ่อยที่จะขึ้นมาแจมบนเวทีนะคะแต่พอมีโอกาสทั้งทียังไงก็ต้องร้องเพลงดังค่ะรักแท้นี่คือหลอกลวงนี่เองนะคะที่เห็นนี่คือร้านค่ะ76 Bar นะคะร้านอาหารของคุณวิทย์ไฮเปอร์ค่ะเพิ่งเปิดกันเลยสดๆร้อนๆช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็หุ้นกันกับเพื่อนนะคะมาเปิดร้านย่านสุขสวัสดิ์ค่ะก็คือถ้าไม่ติดงานอะไรเนี่ยพี่วิทย์จะมาดูร้านเองทุกวันเลยนะคะแต่ที่ไม่ค่อยขึ้นโชว์เพราะบอกว่าตั้งใจอยากใช้ร้านนี้เป็นพื้นที่ช่วยเหลือค่ะเพื่อนๆนักดนตรีด้วยกันจริงจังถึงขนาดที่ต้องมีการออดิชั่นนะคะจัดคิวเองเลยว่าวงนี้วางเมื่อไหร่ให้มาเล่นวันไหนพี่วิทย์บอกว่าทั้งหมดอยากกระจายรายได้ให้กลุ่มนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นี่ล่ะค่ะมาร้องเขาอาจจะไม่แข็งมากเท่าไหร่แต่มีการมีน้ำใจดีพี่แล้วให้เขาช่วยงานเราก่อนเพราะเรามาหาวงใช่ครับมันน้องก็ไม่มีงานเนี่ยจะให้มันร้องเล่น2วันเนี่ยวันนี้เราเป็นเจ้าของร้านอยู่แล้วเราจะเดินที่ร้องเมื่อไหร่ก็ได้นะเราเอ็นเตอร์เทนลูกค้าดีกว่าแล้วก็พอลูกค้าเยอะๆไม่ขึ้นแจมก็เทสองเพลงดูสวยงามดูเพื่อชอบเราอ๋อก็ส่วนช่วยมากเลยครับเพราะว่าเขาก็ช่วยผลักดันน้องๆให้มีหน้ามีตาขึ้นมาบ้างเลยได้ทุกคนรู้จักบ้างเนี่ยก็นอกจากปริมาณงานจ้างจะน้อยแล้วนะคะพี่วิทย์บอกว่าอีกปัญหาก็คือจำนวนร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยลดน้อยลงด้วยเพราะว่าแบกรับวิกฤตนี้ไม่ไหวจริงๆกลายเป็นว่านักดนตรีบางส่วนมาแย่งงานกันคุณผู้ชมแย่งกันแล้วยังไงคะลดค่าตัวตัดหน้ากันอย่างนี้นะคะบางคนก็ต้องผันตัวไปทำอาชีพอื่นกันเลยเพื่อประคองรายจ่ายด้วยโอ้โหตอนนี้ปัญหาเยอะจริงๆค่ะศิลปินเขาว่าไม่มีงานก็จริงแต่จริงมีเงินเก็บอยู่ก็ใช้หมดไปเรื่อยแต่ทั้งตีกลางคืนน่ะเขาไม่ได้มีเงินก้อนอย่างพวกเราแล้วก็เล่นกลางคืนน่ะกลางคืนร้านจากร้อยล้านเกือบร้อยล้านนะร้อยล้านพอโดนโควิดมาเหลืออยู่40ล้านและ40ล้านคนที่ตกงานก็ยังเท่าเดิมเพิ่มเติมมากกว่าเดิมไอ้คนที่ไม่มีงานตกงานอื่นก็มาเล่นทีละอาการว่ามากกว่าเดิมแต่ร้านไม่มีสำรองให้เขาเลยด้วยชนะยังไม่เปิดถึงที่สองเปิดแค่เที่ยงคืนมันก็เลยกลายว่าศิลปินไม่สามารถจะเล่นต่อรอบดึกได้ตัดหมดเลยช่องลอยคอนแล้วก็คอนเสิร์ตก็จัดไม่ได้งานร้องเพลงทัวร์คอนเสิร์ตเริ่มกลับมาบ้างแล้วก็จริงค่ะแต่พี่วิทย์บอกว่าสำคัญคือต้องระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยป้องกันตัวเองก่อนนะคะก่อนหน้านี้ตัวเองเพิ่งจะติดโควิดมาเหมือนกันตอนที่ป่วยก็ไม่มีอาการอะไรมากแต่สิ่งที่ตามมาคือเรื่องเสียงนั่นเองที่ยังไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมเวลาร้องเพลงเนี่ยเสียงก็จะยิ่งแหบกระทบกับการทำงานเต็มๆเลยล่ะค่ะ